เนี่ยอะไรตอบว่าเป็นของเขาเองซองนี้เป็นของเขาเองเขาพูดเลยเพราะฉะนั้นจะตอบคำถามที่น้องถามพี่ว่าโรงพยาบาลไปยัดข้อหาอะไรเขาไหมก็พูดกันแบบยัดบ้าบออะไรวะก็ตัวบอกเองเป็นของเขาเองนะครับเป็นของเขาเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผงแป้งซึ่งคำว่าผงแป้งเนี่ยเป็นศัพท์ที่คนในสังคมไทยรู้กันว่าเป็นเฮโรอีนเฮโรอีนคือสารเสพติดประเภทร้ายแรงในระดับสูงสุดนะครับเฮโรอีนนี่คือสารเสพติดร้ายแรงสูงสุดนะครับโทษหนักตอนนี้ให้ทีมงานคอบสืบหาเจ้าตัวดำเนินคดีทุกคนไม่มีปฏิบัติธรรมไม่เอาเงินเอาคุกนะครับเพราะสิ่งที่ผมทำวันนี้เนี่ยเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอถามผ่านสื่อด้วยทำไมวันนี้คนบางคนเนี่ยจึงกล่าวหาว่าผมผิดล่ะครับในเมื่อเหตุที่ผมผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ถ้าไอ้ไม่สูบบุหรี่พ่นควันในที่ต้องห้ามมันจะเกิดเรื่องนี้ไหมทุกคนจะได้นำมาเจอหน้าพี่ตอนนี้ไหมไม่มีทางใครเป็นผู้ก่อเหตุเหตุแห่งความเสียหายนี่ใครเป็นผู้ก่อเหตุนะแค่นี้ก็แล้วตามบอกไอ้เยาวชนแม่บอกลูกไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้ดูแลลูกแม่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกล่าวหาโรงพยาบาลเนี่ยยัดข้อหานั่นก็โดนโรงพยาบาลทำหน้าที่ตามมาตรฐานสถานพยาบาลในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยผู้ใช้บริการ1ต้องปลอดภัยคำว่าปลอดภัยในที่นี้1ปลอดภัยจากสารอันตรายวัตถุอันตรายเช่นควันบุหรี่2ปลอดภัยจากอัคคีภัยอันนี้เป็นมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้นนะน้องเป็นมาตรฐานของอาคารสาธารณะทั้งหมดตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะครับเพราะผมทำตามหน้าที่ของผมในฐานะผู้ประกอบการสถานพยาบาลแล้วมาต่อว่าผมอย่างนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับผมรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ป่วยสุดโดยส่วนรวมแล้วนะครับเนี่ยตอบน้องเนี่ยอันนี้แหละคือที่เขาว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอคติกับผมนะเขาจะมีอคติด้วยความไม่ชอบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความเข้าใจความฝังใจที่เห็นผมเนี่ยพูดจาไม่ดีก็ผมทำยังไงได้ผมเป็นคนพูดจาอย่างนี้นะผมเป็นคนพูดจาอย่างนี้ถ้าคนรู้จักผมดีถ้าผมพูดจาอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยลูกน้องผมไม่อยู่กับผมมัน30 ปี 20 ปีหรอกแล้วคงไม่มีคนเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลนี้หรอกหลังจากมีเรื่องคนไข้เยอะขึ้นด้วยนะครับบอกให้เลยไม่ถึงบอกงั้นคนกล้าโพสต์ประกาศนะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนนะครับแล้วอย่างคนโลกสวยทำไมมาออกว่าทำไมไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องมาใช้บริการครับนี่ประกาศซ้ำอีกทีอย่ามาใช้บริการไม่สนนะที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับคนที่รักความปลอดภัยรักสุขภาพรักความสงบสุขนะครับไม่เป็นโรงพยาบาลของสุภาพชนไม่ใช่คนกุ้ยอนันตพานเกเรหรือคนโลกสวยเพราะว่าสาเหตุของไอ้คนเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ครอบครัวคือมารดาไม่เลี้ยงดูลูกแม่พูดเองใน YouTube ก๊อปไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นชั้นศาลว่าแม่เขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมกรณีนี้จนกรณีนี้เนี่ยก็เป็นก่อเหตุให้เกิดเหตุวิวาทในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขามีส่วนร่วมในการก่อเหตุวิวาทโดยตรงถ้าเขาไม่ก่อเหตุเรื่องนี้ไม่เกิดนะครับนักข่าวก็ไม่มานั่งสัมภาษณ์ผมนะครับแล้วเรื่องยาเสพติดก็เป็นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกันนะเรื่องที่ผมกำลังถูกกล่าวหานั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมก็สู้ไปตามกระบวนการส่วนเรื่องที่บอกว่าผมยัดข้อหาอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นผมเป็นโจทย์นะส่วนเรื่องที่เขาครอบครองยาเสพติดเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการก็ฝากถามไปด้วยทำไมเยาวชนครอบครองยาเสพติดทำไมตำรวจจับกุมทันทีเลยทำไมไอ้คนนี้เมื่อวานนี้ถึงปล่อยตัวกลับบ้านได้นะครับ
ทำไมพอแม่มาออกตัวว่าเดี๋ยวจะขอพาลูกไปตรวจสารเสพติดเอ๊ะแล้วตกลงไอ้บอกว่าเป็นแป้งเนี่ยนะครับก็ถึงเป็นที่รู้กันว่าเป็นเฮโรอีนเขาพูดเองนะนะครับสติตอนประมาณทราบเป็นเฮโรอีนคือมาทราบตอนไหนก็ทราบจากข่าวนี่แหละนะครับมีสื่อมวลชนท่านหนึ่งเนี่ยไปสัมภาษณ์ไอ้เนี้ยผมไม่รู้ชื่อเขาอะผมเรียกไอ้ถามไอ้ว่าเนี่ยอะไรไอ้ตอบว่าเป็นของเขาเองซองนี้เป็นของเขาเองเขาพูดเลยเพราะฉะนั้นจะตอบคำถามที่น้องถามพี่ว่าโรงพยาบาลไปยัดข้อหาอะไรเขาไหมก็พูดกันแบบยัดบ้าบออะไรวะก็เจ้าตัวบอกเองเป็นของเขาเองนะครับเป็นของเขาเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผงแป้งซึ่งคำว่าผงแป้งเนี่ยเป็นศัพท์ที่คนในสังคมไทยรู้กันว่าเป็นเฮโรอีนคือสารเสพติดประเภทร้ายแรงในระดับสูงสุดนะครับเฮโรอีนนี่คือสารเสพติดร้ายแรงสูงสุดนะครับโทษหนักนะครับซึ่งกฎหมายบ้านเราก็คงจะหน่อมแนมสำหรับเด็กนะก็อ้างความเป็นเด็กนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่เป็นเด็กจริงหรือเปล่านะอาจจะเกิดหลายปีมาแจ้งอายุแจ้งเกิดทีหลังก็ได้นะอันนี้คือปัญหาสังคมนะครับไอ้คนนี้เนี่ยคือปัญหาสังคมที่เกิดจากแม่ของเขาเนี่ยนะครับที่แม่เขาตอนนี้กำลังใช้สิทธิ์ว่าเป็นแม่ของลูกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการฟ้องคดีผมเนี่ยวันนี้แม่เมื่อแอนอกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยผมขอถามแม่เขาว่าทำไมเขาถึงพอลูกเขาครอบครองยาเสพติดให้โทษทุนเป็นความผิดอาทางอาญาทำไมแม่เขาเองเนี่ยนะครับสัมภาษณ์นักข่าวช่องหนึ่งเดี๋ยวจะให้เก็บจากวิดีโอยูทูบตอบนักข่าวว่าไม่ทราบเพราะลูกไม่ได้อยู่กับแม่นะครับลูกต่างคนต่างอยู่กับแม่นะครับหมายความว่าลูกถ้าเด็กคนนี้เป็นอายุ14จริงแสดงว่าแม่ทอดทิ้งลูกตัวเองนะครับตั้งแต่ก่อนอายุ14จนลูกตัวเองเป็นพ่อจะเป็นพ่อคนแล้วมีเมียมีกำลังตั้งท้องแล้วนะครับคือแม่เนี่ยทอดทิ้งไม่ได้ทำหน้าที่บุพการีตามกฎหมายในการเลี้ยงดูบุตรตนเองเป็นตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญนะครับผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายหรอกในเมื่อแม่ทอดทิ้งลูกตัวเองนะครับตั้งแต่ก่อนอย่างน้อยก็ก่อนอายุปัจจุบันนะครับจนเกิดเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาของสังคมสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคม